สวัสดียินดีต้อนรับสู่เจ้าแขกเก่าต่างร้ายมา LD 12ปันนานะคะตอนนี้ก็เฮาอยู่ที่12ปันนาอยู่ที่ช้างโรงไว้อันนี้ขอแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อไตนี่ชื่ออีข้ามนะคะชื่อไทยนี่ชื่อก้อยนะคะเรียกหนูก้อยก็ได้คําก็ได้นะคะคํานี่เป็นภาษาเป็นชื่อไทยค่ะชื่อไทยลือนะคะก้อยนี่เป็นชื่อไทยค่ะ12ปันนาเมืองปันนานี่นาซีเฮานี่นะคะถ้าชื่อแบ่งเป็น3เมืองก็คือเมืองไห่เมืองละเมืองเจียงฮงตอนเรียกนี้เฮาอยู่เจียงฮงเจียงฮงนี่เป็นเมืองลงเมืองเอกของ12ปันนานี่12ปันนาเป็นเมืองพี่น้องไทยลือขอยก็เป็นไทยลือเหมือนกันไทยลือและไทยก็เป็นพี่น้องพี่น้องกันเอิ้นพี่น้องกันน่ะแล้วก็ไทยอยู่ที่เมืองพี่น้องไทยก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพี่น้องไทยลือเป็นเผ่าเลวกันมีเขาวัดซ้าออกบ้านซ้าแล้วก็เลิ่น6ปีใหม่ตัวเรื่องนี้เฮาก็ฮอดเลิ่น6ปีใหม่แถว2วันก็ที่นี่ในเลิ่น6ปีใหม่เฮาเนี่ยเล่น3วันวันที่13ขาว12 12 13 14 1512นี่บ่มีสร้างร้ายแล้วก็มีนิเมียนการร้ายอยู่เตียนหิมนําคองก็แอลที่หิมนําคองวันที่13ก็กลางวันนะคะกลางวันก็มีเข้าเช่าเฮาเองกันเช่าเฮาเองกันนะคล้ายโคหลายๆเป็นไตลือและไตอาโหขาโกอามันก็อันนุ่งสินเสือไตไม่อีสามเสือไตเราไปคล้ายโคกันแล้วก็กลางคืนนะคะกลางคืนก็ปล่อยกองไฟปล่อยไฟหลงไม้แล้วก็ปล่อยอันเฮอน้ำนั้นอยู่ในน้ำคลองวันที่14ขาวเนี่ยไปหลินดีอันไปหลินดีโซนคนอุญญาณบ้านถิ่นมีวัดมีทัดจานก็ท่อดีแอลก็เซาตอรีใส่ชุดไทยลือไปคล้ายโคไปคล้ายไก่คล้ายไก่ปิ่งไก่ย่างทหารแล้วก็วันที่15คำนี่ก็ไปฮดนํากันต่างใดกลางใน6ต่างใดกลางใน8ตาแผ่วหลาแรง6ตายินดีทุกท่านมาเที่ยวที่12ปันนาที่มาจากพะเยาที่ประเทศไทยมาเที่ยวที่นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ช้างลงเมื่อวานก็ทุกท่านก็เข้ามาฝั่งลาวเข้ามาที่ด่านบ่อหาแล้วก็เข้ามาช้างลงนี้นะคะก็จากที่นู่นมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะแล้วก็12ปันนาเนี่ยค่ะมันติด2ประเทศนะคะมันติด2ประเทศมาอยู่ด้านใต้สุดของมณฑลยูนนานประเทศจีนนะคะแล้วก็ด้านตะวันออกก็ด้านตะวันออกแฉงใต้ติดกับลาวด้านตะวันตกก็ติดกับพม่านะคะก็คือแบ่งเป็น3เมืองก็คือเมืองไฮเมืองล่าเมืองช้างลุงนะคะเมืองไฮก็ติดกับพม่าเมืองล่าก็ติดกับลาวนะคะติดกับลาว12ปันนาเนี่ยค่ะถ้าพูดภาษาไทยลือนะคะพูดภาษาไทยลือเขาก็ว่าเมืองสละอาบน้ำงาม12ปันนานะคะแล้วก็12ปันนาหรือว่า12ปันนาแล้วชื่อเตรียมว่าเขตบกครองตัวเองชนชาติไทย12ปันนานะคะมีความหมายคือ12เมืองมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองช้างลุงนะคะซึ่งในอาเล็บเป็นเมืองของชาวไทยลือนะเมืองของชาวไทยลือ12ปันนาเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองนกยูงนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ของ12ปันนาเป็นนกยูงและช้างนะคะนกยูงมันเท่ากับไอ้บ่าวตัวดีชาวสาวตัวดีชาวไทยลือนะคะช้างเท่ากับไอ้บ่าวตัวดีชาวไทยลือแบบนี้นะคะแล้วก็เมือง12ปันนาเขาก็เรียกว่าเมืองนกยูงหรือว่าเมืองพลานาสีนะคะตอนนี้ก็คือมีโชว์พลานาสีนะคะที่ใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดใน12ปันนานี้นะคะแล้วก็มาเที่ยวที่12ปันนานี้นะคะทุกคนก็ต้องดูพลานาสีนี้นะคะถ้าท่านไหนไม่มาดูนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึง12ปันนานะคะมาไม่ถึง12ปันนาแล้วก็อีก2วันนี้นะคะก็ถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะเพราะว่าทำไมที่นี่มีวันสงกรานต์ด้วยนะคะอยู่ในประเทศจีนนี้นะคะก็คือมีแค่12ปันนานี้ที่เดียวนะคะที่มีสงกรานต์นะคะเพราะว่าไทยลือนะคะไทยลืออยู่ที่นี่นะคะไทยลืออยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วก็นะคะไทยลื้อก็เหมือนไทยแหละจริงๆแล้วไทยลื้อและชาวไทยนะคะเราเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์เหมือนกันถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะถือศาสนาพุทธเหมือนกันอีก2วันก็ถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะถึงวันสงกรานต์แล้วนะคะวันที่13 14 15นะคะวันที่13นะคะสงกรานต์ที่นี่เขาจัดไปเล่นที่ริมแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงนี้นะคะอยู่ที่12ปานานี้นะคะมันไหลผ่านตรงกลางเมืองนะคะแล้วก็นะคะแม่น้ำโขงชาวไทยลือเขาเรียกว่าแม่น้ำล้านช้างนะคะแม่น้ำหลานช้างชาวจีนชาวฮ่านนะเรียกว่าแม่น้ำหลานช้างหรือว่าหลานช้างเจียงนะคะอยู่ในประเทศจีนนี้นะคะเพราะว่าความยาวมันมี 4,888.1 กิโลเมตรนะคะอยู่ใน12ปานานี้158กิโลเมตรนะคะ158กิโลเมตรแล้วก็ไหลออกจากต้นมันนะคะอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยนะคะภูเขาหิมาลัยที่ทิเบตนะคะไหลมาถึงที่12ปานานี้ค่ะนะคะแล้วก็ไหลออกไปผ่าน12ปานาผ่านเมืองจีนแล้วเขาก็เรียกว่าเมืองแม่น้ำโขงนะคะจริงๆนะอยู่ที่นี่คนที่นี่แม่น้ำล้านช้างเท่านั้นแหละนะคะ